จังหวัดสตูลเปิดกิจกรรมเดินวิ่งฟันลันโครงการกองทุนอาหารเช้าเพื่อน้องอิ่มท้องสมองสดใสจังหวัดสตูลที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลฉลุงอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลนายเอกรัตน์หลีเซนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีเปิดและปล่อยตัวนักวิ่งกิจกรรมเดินวิ่งฟันลันโครงการกองทุนอาหารเช้าเพื่อน้องอิ่มท้องสมองสดใสจังหวัดสตูลโดยมีนาวตรีหญิงโนสมาหลีเซนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูลพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและเอกชนและประชาชนทั่วไปรวมจำนวนกว่า 1,500 คนเข้าร่วมกิจกรรมนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลและหัวหน้าส่วนราชการได้จับสลากและมอบของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะพันจ่าเอกสาครสิทธิศักดิ์ท้องถิ่นจังหวัดสตูลได้กล่าวว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูลในการประชุมครั้งที่7ปี2565เมื่อวันที่31พฤษภาคม2565ได้ให้ส่วนราชการที่มีสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาสำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีภาวะทุพพโภชนาการซึ่งพบว่าเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน113ศูนย์จำนวน 5,831 คนมีภาวะทุพพโภชนาการทั้งหมดจำนวน638คนคิดเป็นร้อยละ 10.94 ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าวเบื้องต้นสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูลร่วมกับชมรมการศึกษาท้องถิ่นสตูลจึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อหารายได้จัดตั้งเป็นกองทุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปจัดสรรเป็นค่าอาหารเช้าให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสตูลจำนวน113ศูนย์โดยแบ่งเป็น3กิจกรรมดังนี้ค่ะกิจกรรมที่1เดินวิ่งฟันลันกิจกรรมที่2เป็นเจ้าภาพกองทุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์ละ 5,000 บาทและกิจกรรมที่3บริจาคตามความสมัครใจทั้งนี้การจัดกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวในครั้งนี้มีผู้สนใจสมัครวิ่งจำนวน 2,478 คนร่วมเป็นเจ้าภาพกองทุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์ละ 5,000 บาทจำนวน22กองทุนและมีผู้ร่วมบริจาคตามสมัครใจจำนวน3รายรวมยอดเงินสมทบกองทุนทั้งหมดจำนวน 1,7849 บาทนิว24นิตยาแสงมณีภาพข่าวสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน